สวัสดีค่ะหมาน้อยสอนรวยบทที่5นายเก่าของเจ้ามันนี่วิธีบันทึกความสำเร็จและจินตนาการให้เกิดเป็นภาพทางที่ดีที่สุดเธอควรจะสัญญากับตัวเองให้หนักแน่นว่าจากนี้ไปเธอจะเขียนบันทึกความสำเร็จและนึกมันให้เป็นภาพทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามวันรุ่งขึ้นฉันแทบไม่อยากไปโรงเรียนเลยฉันกลัวว่ามันนี่จะไม่อยู่ตอนที่ฉันกลับมาถึงบ้านแต่พ่อสัญญาว่าจะพาฉันไปหาเพื่อนบ้านคนนั้นของป้าด้วยกันตอนนี้โมนิก้าเริ่มชินแล้วว่าฉันไม่ใช่พวกเจ้าแจ๊อีกต่อไปแต่พอชั่วโมงที่3ฉันก็ทนเก็บปัญหาไว้กับตัวไม่ไหวฉันบอกเธอเรื่องข่าวร้ายที่ป้านำมาโมนิก้าเห็นใจฉันถ้าเธอต้องซ่อนมันนี่แล้วก็เอามาไว้บ้านฉันได้เลยนะเธอเสนอฉันรู้สึกโล่งอกอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้ฉันรู้สึกว่าจะต้องหาทางออกได้สักทางแน่ถึงยังไงฉันก็ยังรู้สึกมวนท้องอยู่นั่นเองขณะที่เราเดินทางไปที่บ้านป้าแล้วป้าก็พาเราไปหาเพื่อนบ้านในไม่ช้าก็มาถึงคฤหาสน์หลังบ้านเริ่มที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนยามออกมาเปิดประตูให้แล้วพวกเราก็ขับรถมุ่งสู่ตัวบ้านช้าช้าใครที่อยู่บ้านนี้ได้ต้องรวยมากๆแน่ๆพ่อของฉันประหลาดใจป้าอธิบายว่าคุณโกลด์สแตนทำเงินมหาศาลจากตลาดหุ้นแต่ฉันได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาได้รับอุบัติเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังคนรับใช้ในชุดฟอร์มได้รับแจ้งจากคนเฝ้าประตูแล้วว่าพวกเรามาพอเราลงจากรถป้าก็อธิบายว่าเรามาทำไมไม่นานเราก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าคุณโกลด์สแตนเขาเป็นชายร่างเล็กหน้าตาใจดีจริงๆแล้วฉันตั้งใจเกลียดเขาแต่ก็ต้องแปลกใจตัวเองที่นึกชอบคุณโกลด์สแตนทันทีที่เห็นเขาเป็นคนฉลาดเขามองออกทันทีว่าฉันเป็นคนที่สนิทกับมันนี่ที่สุดหนูตั้งชื่อหมาของเราว่าอะไรนะเขาถามฉันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนฉันพูดไม่ออกในใจมีแต่ความคิดว่าแต่ก่อนมันนี่ต้องมีชื่ออื่นแน่ๆมันนี่ครับพ่อฉันตอบแทนมันนี่หรือเป็นชื่อที่ดีนะดีมากๆคุณโกลด์สแตนท่าทางดีใจผมชอบชื่อนี้มากกว่าชื่อเดิมของมันเสียอีกผมขอเสนอให้เราเรียกมันว่ามันนี่ต่อไปฉันจ้องมองชายคนนั้นอย่างประหลาดใจเขาพูดมีเหตุมีผลมากฉันก็เห็นด้วยว่าเราต้องเรียกว่ามันนี่ต่อไปเหมือนกันคุณโกลด์สแตนพาเราไปที่ห้องนั่งเล่นเขาเล่าให้เราฟังว่าตัวเขากับเจ้าหมาลาบราดอร์ได้รับอุบัติเหตุขณะเดินทางห่างจากบ้านเราไม่กี่กิโลเขาบาดเจ็บสาหัสและหมดสติไปและเพิ่งจะฟื้นตอนที่อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่นั้นเขาก็หาหมาของเขาไม่พบเลยเขาต้องอยู่โรงพยาบาลนานหลายเดือนและสั่งการให้ตามหามันแต่ก็ไม่มีใครได้ข่าวคราวมันนี่คงจะพยายามหาทางกลับบ้านแต่มันถูกหมาตัวอื่นไล่กัดเสียก่อนแล้วก็สมสารมาถึงสวนของเรานะคะฉันเล่าเรื่องเกี่ยวกับมันนี่ที่ฉันรู้และเล่าด้วยว่ามันเกือบจมน้ำตายแต่ฉันไม่ได้พูดเรื่องที่มันนี่พูดได้เพราะถึงแม้ฉันจะรู้สึกว่าจะไว้ใจคุณโกลด์สแตนได้ก็ตามแต่เราจะไปรู้ได้ยังไงคุณโกลด์สแตนลุกจากโซฟาและเดินมาหาฉันฉันเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขายังเดินไม่ถนัดเขาจับมือฉันและมองอย่างขอบคุณฉันดีใจมากที่หนูเป็นคนเจอหมาของฉันและรู้ว่าหนูดูแลมันเป็นอย่างดีฉันรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันหน้าแดงหนูเองก็รักมันนี่มากเหมือนกันค่ะฉันพูดตะกุกตะกักฉันรู้และฉันก็ดีใจมากเจ้าของเดิมของหมาน้อยบอกฉันยังต้องรักษาตัวอีกนานและยังต้องเข้าโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพอีกหลายสัปดาห์ฉันจะโล่งอกมากถ้าหนูจะรับดูแลเจ้ามันนี่ต่อไปแน่นอนฉันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองหัวใจฉันแทบเด้งออกมาด้วยความดีใจที่มันนี่ยังอยู่กับฉันได้ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกสงสารชายคนนี้ขึ้นมาแต่คุณก็คงคิดถึงมันนี่มากเหมือนกันใช่ไหมคะฉันถามแน่นอนที่สุดคุณโกลด์สแตนถอนใจดังนั้นฉันจึงต้องขอร้องให้เธอช่วยอะไรบางอย่างเธอจะช่วยพามันนี่มาเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งได้ไหมคนขับรถฉันจะไปรับส่งพวกเธอเองยินดีค่ะฉันรีบบอกฉันอยากจะช่วยคุณโกลด์สแตนจากใจจริงอีกอย่างฉันรู้สึกชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆคุณโกลด์สแตนหันไปบอกพ่อว่าคุณจะตกลงให้หมาของเราอยู่กับคุณต่อได้ไหมครับแล้วอนุญาตให้คีลาพามันมาหาผมทุกสัปดาห์ได้ไหมผมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาแล้ว
และก็ในอนาคตด้วยพ่อพูดค้านว่าการจ่ายเงินชดเชยไม่จำเป็นเลยแต่คุณโกสแตรนยืนยันแข็งขันฉันมองด้วยความทึ่งกับอำนาจในตัวเขาฉันรู้สึกดีใจที่จะได้พบเขาทุกสัปดาห์เขาต่างจากคนอื่นๆที่ฉันเคยรู้จักมาคุณโกสแตรนท่าทางเหนื่อยอ่อนซึ่งการสนทนาทำให้เขาเหนื่อยกว่าที่เราเห็นป้าจึงเสนอว่าเราควรจะกลับบ้านได้แล้วคุณโกสแตรนตอบรับอย่างขอบคุณมันนี่พิงหัวกับขานายเท่าของมันอย่างระมัดระวังเจ้าหมาแสนรู้ว่าคุณโกนสแตนยังอ่อนแอมากเขาสั่นกระดิ่งแล้วคนรับใช้ก็โผล่มาในชั่วพริบตาเรากล่าวลาและให้คนรับใช้พาเราไปที่ประตูพวกเราส่งป้าที่อพาร์ตเมนต์และขับรถตรงกลับบ้านระหว่างที่พ่ออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังฉันก็รีเข้าป่ากับเจ้ามันนี่พร้อมทั้งมีคำถามมากมายเต็มไปหมดในที่สุดเราก็มาถึงที่ซ่อนของเราฉันเอากิ่งไม้ที่ทางเข้าออกแล้วเราก็คลานไปตามถ้ำเข้าไปในที่ซ่อนข้างในยังไม่ทันจะถึงฉันก็ได้ยินเสียงมันนี่พูดว่าฉันดีใจที่เธอเข้ากับคุณโกสแตรนได้ดีเขาเป็นคนเยี่ยมมากและฉันก็เรียนรู้อะไรจากเขามากมายเลยฉันประหลาดใจที่มันนี่ก็เคยต้องเป็นฝ่ายเรียนรู้เหมือนกันแต่ก็นั่นแล้วนะมันคงไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดหรอกนะบอกหน่อยสิทำไมเธอถึงไม่เคยเล่าเรื่องคุณโกนสแตนให้ฉันรู้เลยล่ะก็เราตกลงกันว่าจะคุยเฉพาะเรื่องเงินเท่านั้นนี่มันนี่ตอบก็ใช่แต่เธอก็คงจะคิดถึงเขาใช่ไหมล่ะฉันถามอย่างไม่เชื่อตอนที่เกิดอุบัติเหตุฉันนึกว่าคุณโกนสแตนตายแล้วมันนี่ตอบเลือดท่วมเต็มไปหมดเขานอนไม่กระดิกตัวฉันเองก็มึนหัวไปหมดฉันโซซัสโซเซไปถึงใต้พุ่มไม้แล้วก็หลับไปนานมากพอตื่นขึ้นมาอีกทีนายกับรถก็หายไปแล้วฉันไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมีโอกาสพบเขาอีกตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจบางเรื่องแล้วมันนี่พูดต่อไปว่าเอาละตอนนี้กลับมาพูดเรื่องเงินกันต่ออย่ามัวนอกเรื่องอยู่เลยถ้าฉันอยากรู้เรื่องอะไรอีกก็ถามถ้าเธออยากรู้เรื่องอะไรอีกก็ถามนายฉันตอนเธอเจอเขาคราวหน้าก็แล้วกันอันที่จริงตอนนี้ฉันยังไม่อยู่ในอารมณ์จะคุยเรื่องเงินทองเลยก็มันมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายจริงๆแล้วฉันอยากจะถือโอกาสนี้ถามเจ้ามันนี่เสียเลยว่าทำไมมันถึงพูดได้แต่เสียงของมันนี่เข้มงวดมากพวกเราอยากจะช่วยบรรเทาปัญหาการเงินของพ่อแม่เธอไม่ใช่หรอแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องที่เราคุยกันหน่อยสิเอาบ้อมความปรารถนาของเธอไปถึงไหนแล้วฉันหน้าแดงฉันเริ่มทำแล้วนะแต่ยังไม่มีรูปแล็ปท็อปกับรูปซานฟรานซิสโกดีๆกระปุกความฝันก็เหมือนกันคือฉันก็อยากจะหารูปมาติดนะแต่ลืมเสียสนิทเลยมันนี่มองฉันอย่างตำหนิและพูดเสียงแข็งแล้วเธอนึกเป็นภาพบ้างหรือเปล่าบันทึกความสำเร็จล่ะเมื่อวานเธอเขียนแล้วหรือยังก็ฉันกำลังห่วงเรื่องอื่นอยู่นี่ฉันพึมพำฉันกลัวว่าฉันอาจจะต้องเสียเธอไปฉันก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนั้นเลยฉันเข้าใจมันนี่ตอบแต่ยังไงมันก็ถือเป็นความผิดพลาดที่คนมากมายที่ไม่มีเงินทำกันพวกเขามีเรื่องด่วนกว่าต้องทำจนไม่มีเวลามาเอาใจใส่เรื่องสำคัญฉันสิไม่เข้าใจฉันบอกมันนี่บ้างจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เธอได้อยู่กับฉันอีกต่ออีกล่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันเข้าใจเสียงเจ้าหมาบอกแต่ก่อนหน้านั้นล่ะก่อนที่ป้าเธอจะมาเยี่ยมน่ะเธอจะแก้ตัวว่ายังไงก็ตอนนั้นฉันดีใจมากที่จะหาเงินได้จากการพาเจ้านโปเลียนไปเดินเล่นนี่ฉันตอบมันนี่มองฉันอย่างเคร่งเครียดฉันอยากจะบอกเรื่องสำคัญกับเธอ3อย่างอย่างแรกเธอควรทำปณิธานของเธอให้เป็นจริงแม้ว่ากำลังจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามเพราะใครก็เดินหน้าได้ตอนที่ทุกอย่างมันเป็นปกติดีแต่พอปัญหาจริงๆมันเข้ามาต่างหากที่จะเป็นการพิสูจน์มีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับผลสำเร็จและทำปณิธานให้เป็นจริงได้คนที่ทำเงินได้เยอะน่ะจะทำงานได้ดีที่สุดตอนที่เผชิญปัญหามากที่สุดด้วยซ้ำไปฉันนิ่งคิดเอรู้สึกเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนใครเป็นคนพูดนะอ๋อใช่มาเซลไงเคล็ดลับข้อที่2ของเขาไงถ้ามันเป็นไปได้สวยใครๆก็หาเงินได้ง่ายกันทั้งนั้นสิแต่ถ้ามันมีอะไรยุ่งยากขึ้นมานั่นแหละจะเป็นการพิสูจน์
ฉันรู้สึกว่าฉันยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเชียวมันนี่พยักหน้าให้ฉันที่จริงปัญหามีอยู่ตลอดแหละแต่ถึงยังไงเธอก็ต้องทำสิ่งที่สำคัญกับอนาคตของเธอให้ได้ทุกวันซึ่งกินเวลาไม่เกิน10นาทีแต่10นาทีนี่แหละที่จะทำให้เกิดการพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือคนส่วนใหญ่มีสภาพอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เพราะพวกเขาไม่รู้จักใช้10นาทีนี้พวกเขารอให้สถานการณ์มันเปลี่ยนของมันเองซึ่งทำให้พวกเขามองข้ามไปว่าสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนมากที่สุดก็คือตัวเองนั่นแหละเจ้าหมาลาบราดอร์สีขาวหยุดอึดใจหนึ่งแล้วก็พูดต่อ10นาทีนี่จะเปลี่ยนแปลงเธอทางที่ดีที่สุดเธอควรจะสัญญากับตัวเองให้หนักแน่นว่าจากนี้ไปเธอจะเขียนบันทึกความสำเร็จและนึกมันให้เป็นภาพทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามฉันยกมือขวาสาบานว่าฉันจะเขียนบันทึกประจำวันและนึกภาพความฝันของฉันฉันจะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติข้อ2มันนี่พูดต่อเธอต้องปฏิบัติเรื่องสำคัญพวกนี้แม้แต่ตอนที่ทุกอย่างไปได้สวยด้วยฉันมองมันอย่างงงงวยหมายความว่าไงเนี่ยตอนที่เธอได้งานนักเรียนน่ะเธอดีใจจนไม่ได้นึกถึงมันเลยนะสิเธอก็เห็นว่ามีเรื่องราวเป็นพันๆอย่างที่เบนความสนใจของเราได้ดังนั้นเธอต้องกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนไปเลยว่าเธอจะทำกิจวัตรประจำวันตอนไหนมันนี่แนะนำฉันคิดหนักมันไม่ง่ายเลยแฮะตอนเย็นบางทีฉันก็เหนื่อยเกินไประหว่างวันก็มักจะมีอะไรเข้ามาอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นก็เหลือเฉพาะตอนเช้าแต่ถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องตื่นเช้าขึ้นนะสิอย่าลืมนะว่าใช้เวลาแค่10นาทีมันนี่อ่านใจฉันออกตามเคยฉันเห็นด้วยแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงไม่ง่ายนะฉันตั้งใจจะตื่นเช้าขึ้น10นาทีรีบอาบน้ำสติจะได้ตื่นตัวและเขียนบันทึกความสำเร็จได้แล้วก็อีกเรื่องมันนี่พูดต่ออย่างไม่เมตตาเธอรู้ไหมว่าทำไมเธอถึงไม่ได้หารูปมาติดสักทีเจ้าหมาถามเองตอบเองเพราะเธอไม่รักเพราะเธอไม่รักษากฎ72ชั่วโมงนะสิกฎ72ชั่วโมงฉันถามทำเสียงเลียนแบบเจ้าสีขาก็เป็นกฎง่ายๆที่ว่าหากเธอตั้งใจจะทำอะไรเธอจะต้องทำภายใน72ชั่วโมงไม่อย่างนั้นเธอก็คงจะไม่ได้ทำเลยฉันพิจารณาแม้ก็อาจจะมีอะไรเร่งด่วนเข้ามาขั้นก็ได้นี่นะฉันอยากจะทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะที่ยังไม่ได้ทำเลยแต่มองอีกแง่ฉันก็ทำอะไรไปเยอะเหมือนกันมันนี่ก็คงจะพูดถูกอีกและเพราะมันมักจะพูดถูกเสมอฉันจึงตกลงจะทำตามคำแนะนำของมันฉันจะทำทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ให้เสร็จภายใน72ชั่วโมงแล้วเราก็จบบทที่5ไว้นะคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบทที่6หนี้สินความผิดพลาดของพ่อกับแม่สวัสดีค่ะ